วันนี้นะครับผมยืนอยู่ที่บอระบือนะครับหน้าข้อควายงามฟาร์มดอนมหาคนที่ติดตามนะครับจะรู้ว่าผมเนี่ยมีควายอยู่ที่นี่อีกหนึ่งตัวชื่อว่าน้องดวงดาวเป็นควายที่ฝากบินเขาเลี้ยงเอาไว้ด้วยความคิดถึงจึงมาหาคิดถึงทั้งคนคิดถึงทั้งควายเจอล่าสุดนี่งานขอนแก่นขอนแก่นยังเล็กอยู่หน่อยคนออกเหมือนเด็กเก้งก้างอ่ะยืนเหมือนเด็กเก้งก้างใช่ใช่ดวงดาวจะอยู่ด้วยกันคู่กันไปยาวๆเลยแต่ไม่รู้เปลี่ยนเจ้าของหรือไม่เปลี่ยนนะดวงดาวก็มีคนเสนอราคามาอยู่แต่ครับเจ้าสัวเขาไม่ขายเจ้าสัวก็ไม่ขายเจ้าสัวไม่ขายบอกว่ามีใครมาถามบอกว่าควายเป็นควายเจ้าสัวไปสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่น้ำฤพีพัฒน์ Channel ครับวันนี้นะครับผมยืนอยู่ที่บอระบือนะครับจังหวัดมหาสารคามก็อยู่ที่หน้าข้อควายงามฟาร์มดอนมหาคนที่ติดตามนะครับจะรู้ว่าผมเนี่ยมีควายอยู่ที่นี่อีกหนึ่งตัวชื่อว่าน้องดวงดาวเป็นควายที่ฝากบินเขาเลี้ยงเอาไว้ก็ไม่ได้เจอเป็นระยะเวลาประมาณหลายเดือนแล้วนะตั้งแต่งานชาติขอนแก่นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างเพราะปกติแล้วคือจะได้ดูแต่ในรูปที่บินเขาจะคอยส่งไปให้ก็ส่งพัฒนาการสักอาทิตย์นึง2อาทิตย์มาดูทีมันก็เห็นพัฒนาการว่าดีขึ้นแต่ว่าเราอยากมาดูตัวจริงแล้วก็มาถือว่าโอกาสมาเที่ยวหาเพื่อนพักพวกด้วยก็เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันครับว่าตอนนี้น้องดวงดาวในระยะเวลาหลายเดือนพอสมควรที่ไม่ได้เจอกันเขาจะมีพัฒนาการไปถึงขนาดไหนแล้วไปชมกันเลยครับนี่เรามีแปลงหญ้าทั้งหมดกี่ไร่ที่ปลูกนี่ของบินตามแนวพันรั้วนี่ป่ะใช่30ไร่ออกข้างนอกรุ่นด้วยเหรอข้างนอกเป็นไร่อันนี้ทำเป็นล็อกปล่อยดวงดาวก็ได้แล้วถ้าตัวหนึ่งมันเฉลี่ยประมาณตัวหนึ่งประมาณกี่ไร่อุ้ย5ตัวก็ต่อไร่ได้ยุทธ์ถ้าเราจัดระบบน้ำได้5ตัวต่อ1ไร่แปลงนี้ประมาณทำไมมีวัวเดินมานี่ก็ดอกคูณที่เชียนเคยเล่นด้วยไงโตแล้วนี่โตแล้วอันนี้มันใช้น้ำเยอะน้ำน้อยยังไงพี่วินรอบเดียวได้ตัดครับใส่รอบเดียวได้ตัดก็ประมาณ45วันได้ตัดตัดเดียวใส่ตัดเดียวก็เขียวแล้วอันนี้เป็นแพงโกล่านะแล้วนี่เตรียมแปลงปลูกนี่จะทำหญ้าหวานแต่หญ้าหวานไม่ค่อยชอบน้ำแบบแฉะเหมือนแพงโกล่าใช่ไหมทำที่ลาดมันเป็นอย่างนี้แหละตาลงไปดูดวงดาวดวงดาวขึ้นมาครับนี่แหละครับวันนี้พามาดูน้องดวงดาวนะครับด้วยความคิดถึงจึงมาหาคิดถึงทั้งคนคิดถึงทั้งควายเจอล่าสุดนี่งานขอนแก่นขอนแก่นยังเล็กอยู่หน่อยอันนี้ควายใครด้วยของน้ำแล้วพี่พัฒน์อันนี้ก็คือตกแต่งเลยตกแต่งก่อนทาเขาแต่งตัวอาบน้ำหั่นหญ้ามันหนาขึ้นกว่างานหรือโดนใช่ครับคือด้วยอายุมันจะดีขึ้นเรื่อยๆหอมครับหอมน้องหอมมายังครับน้องหอมมายังมาแล้วนะครับน้องหอมแต่ตอนนี้ก็ใหญ่ขึ้นเยอะใหญ่ขึ้นเยอะไม่ใช่ใหญ่ขึ้นเยอะความสูงเป็นไงพี่น้ำถ้าเทียบกับแกนแชมป์เกือบจะไล่กันแล้วครับก็ต้องอีกสักระยะหนึ่งถึงจะเท่าเพราะว่าด้วยอายุอนามแต่ว่าเขาก็มาดีเขาเป็นควายทั้งสองตัวนี้เขาเป็นควายที่ใหญ่ในถ้าเป็นตัวเมียนะเขาเป็นควายที่สูงใหญ่ด้วยกันทั้งคู่อยู่แล้วแต่ตัวนี้เขาอลังการหน้าเขาเขียวเขาสวยน้าพญาอันนี้นะแชมป์เป็นไงดันบินจากแกนแชมป์เพศเมียที่เลี้ยงมาดวงดาวเป็นไงโตไวมากพัฒนาการมาเร็วมาก
ใหญ่มาเร็วครับแต่ก็ต้องยอมรับอยู่ควายยุคใหม่อนาคตเป็นไงก็ไม่หนีนางพญาครับความใหญ่เนาะรุ่นมารุ่นเบอร์เดียวกันเลยครับฟันอะไรเขาก็ยังไม่หลุดเนาะยังเพิ่งจะเต็ม2ขวบพอดีนะครับดวงดาวจะเต็ม2ขวบพอดีแต่นางพญาฟันคู่นึงนะห่างกันประมาณ4จนกว่าสนามจะเปิดอีกครั้งนึงก็อีกหลายเดือนนะเกือบฟันหลุดนะครับแต่เนี่ยก็ประมาณงานชาติน่าจะยังไม่หักหรอกดวงดาวงานชาติปีนี้ใช่ครับขอนแก่นมกราน่าจะยังไม่หักจริงๆตอนงานขอนแก่นน่ะอาจจะเล็กกว่านี้นิดนึงเลยนะใช่ครับคือควายอันนี้แต่เขาโอ้โหเขามาเร็วเหมือนกันนะตอนนั้นมันยังออกมันยังไม่ออกหนานะตอนนั้นมันยังออกเด็กอยู่นะมันควายมันต้องได้อายุก่อนใช่ไหมมันได้อายุแล้วก็มันก็นั่นเลยแหละคนออกเหมือนเด็กเก้งก้างอ่ะใช่ยืนเหมือนเด็กเก้งก้างใช่ใช่แต่ตอนนี้เริ่มออกหนาแล้วเป็นไงฮะมาเจอน้องดวงดาวผิดตาผิดหูผิดตาผิดหูผิดตานะผิดหูผิดตาดูหนาขึ้นดูรู้สึกว่าเอ้ยอันนี้แหละเราเลือกไม่ผิดที่จะเป็นตัวเดินสายคือแม่นี้เป็นแม่ชูได้เลยพี่นะเป็นแม่บล็อกได้เลยอันนี้คือเราเองเนี่ยคือเลี้ยงควายมันก็ต้องมีเค้าเรียกอะไรมีพรรคพวกที่ดีเริ่มต้นมีพรรคพวกที่ดีมีกุนซือมีครูที่ดีที่เขาแนะนำเราในทิศทางที่ดีก็ถึงจะได้ควายที่เราถูกอกถูกใจแล้วก็เลี้ยงมาแล้วเนี่ยมันไม่เสียเวลาคือมาแล้วมันพัฒนาการเขาไปเป็นตามอย่างที่เราคิดที่เราจินตนาการเราซื้ออย่างพวกนี้มันเจ็บแต่มันจบเจ็บจะจบพูดง่ายว่าเจ็บแต่จบมันคิดแค่นั้นแหละนางพญานี่ที่เราได้ดูคลิปกันก็คือได้แกรนแชมป์มาแกรนแชมป์ตอนนั้นอยู่ในนามของครอบสมิสุวรรณที่อยุธยาตอนนี้ตกลงซื้อมาเรียบร้อยแล้ว2ล้านครับซื้อมาด้วยราคา2ล้านบาทใช่แกรนนางพญาทำไมพี่บินอยากได้ตัวนี้มันเป็นเบอร์ต้องท้าความก่อนนะว่าพี่บินก็เลี้ยงอยู่แล้วด้วยป่ะเลี้ยงอยู่แล้วเลี้ยงครับแต่ยังเรายังไม่ได้ครอบครองคือจริงๆราคาเนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นเนาะมันเป็นความพอใจระหว่างทั้งสองคนมันเป็นสิ่งที่มันเป็นความสุขพูดง่ายๆคือเราซื้อแล้วก็ซื้อแล้วเราสบายใจมากกว่าเพราะพี่เบิร์ดแกก็ขัดผมไม่ได้เฉยไม่ได้บอกตอนแรกก็บอกขอเป็นของขวัญมันแต่งงานเลยต้องจำยอมก็มีคนจะตีแก2ล้านก็มีแต่แกไม่ขายแล้วก็บอกอยู่กับเพราะตัวนี้แกรักเหมือนกันใช่โอ้ตัวปวดแกเลยก็ไม่แน่ดวงดาวจะอยู่ด้วยกันคู่กันไปยาวๆเลยแต่ไม่รู้เปลี่ยนเจ้าของหรือไม่เปลี่ยนนะดวงดาวก็มีคนเสนอราคามาอยู่แต่ครับเจ้าสัวก็ไม่ขายเจ้าสัวก็ยังไม่ขายเจ้าสัวไม่ขายบอกว่ามีใครมาถามบอกให้ควายเป็นควายเจ้าสัวไปน่าจะมีคนสู้ราคาอยู่ประมาณล้านนึงล้านนึงล้านนึงคนสู้หรือล้านขึ้นไปมีครับแต่เจ้าของก็ไม่ขายก็เลยบอกมาแสดงตัวเป็นเจ้าของด้วยที่เกียรติตอบปัญหาเลยคนมาจีบเยอะงั้นเหรอจีบเยอะครับเราก็ถามว่าควายใครควายใครก็บอกควายเจ้าสัวเป็นไงล่ะครับได้ดูจนผมเองอะนะความรู้สึกเลยหายคิดถึงแล้วก็ชื่นใจที่ได้เห็นพัฒนาการเขามาดีขนาดนี้นะครับควายอายุยังไม่ถึง2ปีก็ใกล้จะ2ปีแล้วล่ะครับก็ได้มาถึงขนาดนี้ถือว่าโอเคด้วยความสูงด้วยลำตัวแล้วก็ความสมบูรณ์ของเขาในตอนนี้ณตอนนี้นะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยไม่ใช่ช่วงของฤดูกาลของการประกวดก็ควายก็เลี้ยงแล้วไม่ต้องแบบว่าพิถีพิถันอะไรเต็มที่คือปล่อยให้เขาอยู่ตามธรรมชาติกินธรรมชาติแล้วก็ถือว่าคุณภาพชีวิตเขาอยู่ที่เนี่ยดีผมเองก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยคือได้มาศึกษาเรื่องระบบหลายๆอย่างของภายในที่นี่นะครับเรื่องของการปลูกหญ้าแปลงหญ้าการจัดสัดส่วนอะไรยังไงก็ถือได้ความรู้กลับไปเพื่อที่เราจะไปเตรียมพื้นที่ให้สำหรับควายที่อยู่ที่นครนายกซึ่งก็มีอยู่ตอนนี้3ตัวก็ถือว่ามาได้หายคิดถึงด้วยได้ความรู้กลับไปปรับใช้ที่ฟาร์มด้วยนะครับยังไงก็เดี๋ยวฝากติดตามด้วยเพราะว่าเดี๋ยวพอสนามเริ่มจะเปิดเนี่ยน่าจะเป็นช่วงปลายปีหรือต้นปี
ก็จะเริ่มประกวดกันอีกทีนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันเพราะยังไงก็แน่นอนไปร่วมสนุกด้วยเข้าร่วมด้วยแน่นอนและได้เจอพี่น้องแล้วก็อาจารย์หลายๆท่านนะครับที่เป็นอาจารย์ปราชญ์เกี่ยวกับเรื่องควายงามควายไทยนะครับก็จะได้เป็นการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันในงานนั้นด้วยก็วันนี้ก็ถือว่าพามาชมบรรยากาศด้วยที่บรบือนี่ถือว่าบรรยากาศดีแล้วก็มีควายยักษ์ให้ได้ชมกันก็ถ้าใครอยู่ใกล้ๆก็สามารถเดินทางมาได้มาปรึกษาใครที่อยากเลี้ยงควายมาปรึกษาเซียนบินได้ก็วันนี้ฝากยังไงก็ฝากกดไลค์นะครับกด Subscribeท่านที่ชื่นชอบก็ยังไงก็กด Subscribe ว่าคลิปต่อไปบางทีเราจะนำเสนอเรื่องอะไรกันอีกนะครับยังไงก็วันนี้ขอลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับ ไม่มีแฮมีพระจันทร์อยู่ที่ไหนใบจันทร์ปิดบ้านดอนโผล่ว้าวโผล่แบบสุดตัวนะครับไปดูดวงดาวไปดูดวงดาวกันไม่มีพระจันทร์นะไม่มีพระจันทร์หรอกปิดพัวยิงดวงดาวจะตัวใหญ่แค่ไหนแล้วนะไม่ใช่ดวงดาวใหญ่ตัวน้อยดวงดาวตัวน้อยเหรอพระจันทร์ตัวใหญ่โอ้พระจันทร์ตัวใหญ่แม่ว่าแย่แดกบีเพมบอบี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 เพมบอขอบิ๊บใช่อ่ะนี่ถือว่ารู้หลักลิขสิทธิ์นะเนี่ยร้องไม่ถูกคีย์ไงเพมบอบิ๊บบิ๊บเพิ่มจากวิบวับเป็นปิ๊บปิ๊บแทนแล้วอ่ะ